คือการหมิ่นประมาทคือการใส่ร้ายใส่ร้ายบุคคลอื่นแก่บุคคลที่สามทำให้เกิดความเสียหายแทนการที่เขาใส่ร้ายไปพูดให้คนอื่นพูดให้ประชาชนทั่วไปนี่คือการใส่ร้ายบุคคลที่สามและการที่ใส่ร้ายเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายถูกให้คนดูหมิ่นเกียรติชังนี่คือความผิดของหมิ่นประมาทนะครับหัวใจมันอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดคุณพูดคนเดียวพูดตัวต่อตัวกับผมเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่หมิ่นประมาทเป็นการดูหมิ่นเพราะคนอื่นไม่ได้ยินแต่การที่คุณพูดให้ผู้คนที่สามได้ยินอย่างเงี้ยก็ถือว่าหมิ่นประมาทที่เขามาหมิ่นท่านคือเขาไลฟ์สดหรอไลฟ์สดนี่ไลฟ์สดที่คนไลฟ์สดแรงๆด่าผมอ่ะนี่ผมจะถอดคำพูดทุกคำดังนั้นไอ้นี่ผมถอดคำพูดทุกคำนะว่าเราไม่ได้ใช้ถอดเทปผมต้องถอดเทปมันเหมือนเป็นคนด่าเป็นแรงแล้วก็ไม่แรงดิไม่แรงไม่แรงชั่วไม่แรงชั่วเลวอะไรเนี่ยโลกอะไรเนี่ยมันทำให้เสียหายคือถ้าพูดแบบไอ้คุณวิชาไม่ถูกต้องเพราะผมเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยผมยอมรับเพราะผมเป็นบุคคลสาธารณะอยู่แล้วแต่การบุคคลสาธารณะคุณจะเพี้ยว่าวิจารณ์ก็อยู่ในกรอบของกฎหมายแต่เขาไม่ได้มีภาพวิจารณ์อย่างผมไปวิจารณ์คดีของลุงพลผมก็ไม่ได้ว่าลุงพลเป็นคนผมก็พูดว่าคดีนี้ศาลตัดสินว่าอย่างนี้เพราะมีพยานหลักฐานนี้อย่างนี้และผมก็ไปวิเคราะห์ตามที่ศาลได้แถลงข่าวตามประเด็นนั้นเท่านั้นผมก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นคนชั่วคนเลวเลยเพียงแต่ผมต้องพูดว่าคือความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยการที่เอาบุคคลกระทำความผิดเนี่ยมาเชิดชูเนี่ยมันจะทำให้สังคมเสียหายผมพูดแค่นั้นถ้าคุณมาด่าผมก็ไม่ถูกยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่รับกระเช้าคุณเชื่อคุณรู้ไหมนิสัยผมไม่ใช่